ัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปนี้ค่ะรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะรวมถึงข่าวของดาราและเซเลบด้วยค่ะทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศนั่นเองวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะกับส้มเรียนันกิตติยาสวัสดิ์นั่นเองเอาล่ะวันนี้ค่ะก็ได้รวบรวมนะคะข่าวสารในวงการบันเทิงบ้านเราที่น่าสนใจว่าแต่ข่าวแรกเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ต้องบอกว่าได้รวบรวมนะคะ15คู่จิ้นแห่งปี2557ซึ่งปีหน้าเนี่ยจะเป็นปี2558ถูกไหมคะคุณผู้ชมส่งท้ายปีแบบนี้เนี่ยส้มก็ได้รวบรวมนะคะ15คู่จิ้นพระนางที่ต้องบอกว่าเล่นกันแล้วเนี่ยคือเล่นละครด้วยกันเล่นภาพยนตร์ด้วยกันแล้วเข้าขาแล้วก็มีเคมีที่ตรงกันสุดๆเลยว่าแต่จะมีพระนางคู่ไหนบ้างที่คุณชื่นชอบอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มกันที่คู่แรกค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคู่นี้แหมคู่จิ้น NY นะคะไม่มีไม่ได้จริงๆณเดชแล้วก็ญาญ่านั่นเองคู่จิ้นตลอดการคนนี้นะคะโอ้โหเล่นตั้งแต่บอกว่าเรื่องแรกสี่หัวใจแห่งขุนเขานะคะก็เลยทำให้กลายเป็นคู่จิ้นที่แบบคลิกกันมากๆไม่ว่าณเดชจะไปเล่นกับใครยาย่าจะไปเล่นกับใครสุดท้ายแฟนคลับก็ไม่อินนะคะก็ต้องเล่นกับณเดชเท่านั้นนี่แหละแล้วนอกจากจะมีผลงานทั้งออกละครเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างโฆษณาเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะถ้ามียาย่าก็ต้องมีณเดชมีณเดชก็ต้องมียาย่าถูกไหมนี่ล่ะค่ะดูโฆษณาเขาสิน่ารักมากๆก็ถือเป็นคู่จิ้นนะคะคุณผู้ชมที่แบบถือว่าเป็น number one นะของปี2557เลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่จิ้น NY ณเดชแล้วก็ยาย่านั่นเองดูสิชูมือ2นิ้วด้วยอีๆน่ารักอ่ะจริงๆณเดชเนี่ยจะบอกว่าวันเกิดที่ผ่านมานะคะอายุ23ปีทั้งแม่แก้วแล้วก็พี่เอสุภชัยนี่นะคะก็อาหอบเค้กมาอวยพรวันเกิดแล้วก็อย่างสาวมากี้เองนะคะก็สนุกสนานเฮฮาโดยเอาภาพที่ณเดชเนี่ยนะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็แอดไปถึงยาย่าแล้วก็บอกอุ๊ยแท็กผิดน่ารักอ่ะแฟนคลับพอเห็นแล้วก็บอกฟินดีนะคะจิ้นแล้วจิ้นอีกนะคะจิ้นนอกจอในจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูกันต่อดีกว่านี่เป็นคู่จิ้นคู่แรก NY ณเดชแล้วก็ยาย่าค่ะมาต่อกันที่คู่จิ้นที่2ค่ะนี่ต้องบอกว่าคู่จิ้นคนที่2นะคะนั่นคือโป๊ปมิวนั่นเองนี่แหละเขาเป็นเล่นเรื่องด้วยกันนะคะที่เป็นเหมือนสองมิวเนี่ยคล้ายๆเหมือนเจ้าหญิงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หนุ่มโป๊ปค่ะคู่จิ้นเจ้าชายเจ้าหญิงนั่นเองค่ะโป๊ปธนวัฒน์นะคะแล้วก็มิวนิษฐานั่นเองหลังจากที่พอเล่นละครด้วยกันสุภาพบุรุษจุฑาเทพหลายคนก็คือฟินกันกระจายเลยเจอกันครั้งแรกปุ๊บเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่านี่แหละคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงนะคะเล่นแล้วคลิกกันเข้าขากันและที่สำคัญเนี่ยนอกจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับละครนั่นคือรักออกฤทธิ์นั่นเองแฟนๆก็คือเรียกร้องว่าอยากจะให้คู่จิ้นมิวโป๊ปเนี่ยกลับมาร่วมงานอีกหนึ่งครั้งค่ะหลายคนก็คือลุ้นนะเพราะพอมีรักออกฤทธิ์ออกมาใช่ไหมก็จะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็ฟินตามๆกันนี่ดูซิแต่ว่าอยากเห็นอีกนะนอกจากทางรักออกฤทธิ์แล้วเนี่ยเราก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพจริงๆก็อยากจะเห็นละครหลายๆเรื่องนะคะที่มีมิวโป๊ปเนี่ยเล่นคู่กันอีกจริงๆแล้วส่วนตัวชอบพี่โป๊ปนะพี่โป๊ปน่ารักเห็นผู้ชายอบอุ่นสาวมิวก็ชอบเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าหวานๆคุณผู้ชมตัวเองแบบว่าหน้าไม่หวานไงเลยอิจฉาคนหน้าหวานเลยซะอย่างนั้นน่ะเอามาดูต่อดีกว่าค่ะผ่านไปแล้ว2คู่จิ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะอีก1คู่จิ้นติ๊กแอนนะคะพี่ติ๊กเจษฎาพรของเรากับนี่เลยค่ะแอนทองประสมก็บอกว่าคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นอมตะค่ะคุณผู้ชมขาเล่นละครด้วยกันนะคะหลายคนก็โอตาแล้วฟินเลยนะคะพี่ติ๊กเจษฎาพรของเรานั่นเองโหพระเอกที่บอกว่าโด่งดังมายาวนานมาประกบคู่กับพี่แอนทองประสมเนี่ยนะคะได้เป็นคู่จิ้นที่แบบพอเจอกันปุ๊บเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคู่จิ้นอมตะนั่นเองจริงพี่ติ๊กเนี่ยหล่อมากเลยนะหล่อตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่แบบสมัยยังวัยรุ่นนะจนมีแต่งงานครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เหลือแต่พี่แอนนี่แหละที่ยังไม่ได้แต่งงานเลยแต่ว่าเขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเนื่องจริงเขาพร้อมแล้วแหละแต่ว่าอาจจะงานเยอะอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคู่จิ้นอมตะของเรานี่ก็คู่ที่3นั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะที่นี้เนี่ยเราพูดถึงวิก3กันละคุณผู้ชมนะคะวิกน้อยสีมาดูวิกหลายสีกันบ้างกับดาราช่อง7ค่ะคู่จิ้นคู่แรกเพิ่งจบไปนะคะละครเรื่องพาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาเวียอาร์มคู่จิ้นบอดี้การ์ดค่ะคุณผู้ชมละครเรื่องพาวนี่กระแสตอบรับดีมากเลยนะเรตติ้งเขาแบบพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่านานๆสาวอาร์มเนี่ยเขาจะกลับมาเล่นละครสักทีก็เลยทำให้โกยเรตติ้งไปแบบเยอะมากๆเลยนะคะพุธพฤหัสที่ผ่านมาค่ะสำหรับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์แล้วก็อ้ำพัชราภานั่นเองค่ะเขาตั้งชื่อว่าเป็นคู่จิ้นบอดี้การ์ดเลยนะคุณผู้ชมนี่หลายคนบอกว่าสนุกมากเลยเรื่องนี้แล้วก็
เป็นละครที่แบบหลายคนรอคอยเพราะว่าสาวอ้ําเนี่ยไม่ได้รับละครมานานมากแล้วพอกลับมารับละครทีเห็นมั้ยดึงเรตติ้งนะหลายคนคิดถึงสาวอ้ํานะคะเธอก็ไม่ทําให้หลายคนผิดหวังนะคะพอมีละครปุ๊บเนี่ยก็เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสมเหตุสมผลนะเออเล่นแบบจริงจังมากนะคะดูแบบอินแหละคนก็อินอะยังไม่หมดค่ะหนุ่มเวียนอกจากจิ้นกับสาวอ้ำแล้วเนี่ยยังจิ้นกับสาวมินด้วยเวียมินคู่จิ้นทำบุญนั่นเองนะคะจริงก็เล่นละครมาหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาพอเล่นกันปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เห็นว่าคู่นี้มันก็คลิกกันคุณผู้ชมคือแบบเออมีเคมีที่ตรงกันพอมีเวียก็ต้องมีมินเนาะพอจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยมินก็เป็นคู่จิ้นกับพอสลันใช่ป่ะแต่พอเปลี่ยนคู่มาหนุ่มเวียบ้างก็โอเคนะก็เล่นเข้ากันอยู่นะคะดูสิเขาก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นทำบุญนั่นเองน่ารักหนออ่ะเมื่อกี้ก็พูดถึงทางวิก3และมาพูดถึงวิก7สีกันบ้างค่ะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้เป็นคู่จิ้นแบบว่าชายหญิงใช่ไหมทีนี้มาเป็นคู่จิ้นชายชายกันบ้างเอ้ยใครอ่ะคู่จิ้นชายชายนี่ค่ะกัปตันไวค่ะคู่จิ้นชายรักชายนั่นเองค่ะใครไม่รู้จักค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละคู่จิ้นชายรักชายนะคะกัปตันแล้วก็ไวนั่นเองค่ะแม้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะชายรักชายโอ้ยก็น่าจะโดนใจเพศที่3นะคะหลายคนก็แบบชอบดูนะที่เขาเล่นด้วยกันนะคะก็บอกว่าน่ารักดีค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าจะมีภาค2ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นน้องกัปตันแล้วก็น้องไวฟ์นั่นเองค่ะคู่จิ้นชายรักชายหล่อมากเลยนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คงแบบว่าสาวๆคงใจสลายคุณผู้ชมแต่ไม่น่าใช่เรื่องจริงเนาะหน้าตาแบบหล่อๆคุณผู้ชมหน้าตาน่ารักมากนะคะเอามาดูต่อค่ะอันนี้เนี่ยคู่จิ้นต้องบอกว่าจิ้นในจอแล้วก็ไม่รู้ว่านอกจอจะจิ้นหรือเปล่าสำหรับหมากคิมนั่นเองค่ะคิมเบอร์รี่ค่ะแล้วก็หมากปรินนั่นเองนะคะนอกจากจะเล่นละครเรื่องไม่ว่าจะเป็นแอบรักออนไลน์ที่จะออนแอร์ทางช่อง3แล้วนะคะแล้วก็เล่นหลายๆเรื่องมากเลยแล้วก็พอคลิกกันเนี่ยหลายคนก็มองว่าอุ๊ยจิ้นในจอแล้วเนี่ยนอกจอจิ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขามีข่าวว่าเขาเนี่ยแอบสนิทกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่านอกจอจะเป็นอย่างไรค่ะนี่แหละเล่นละครมาหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่นะคะสุดท้ายเนี่ยพอเล่นปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวมาว่าจริงแล้วเขาเหมือนกุ๊กกิ๊กกันอ๋อแล้วแฟนคลับก็เชียร์เหมือนกันนะให้ทั้งคู่เนี่ยรักกันจริงๆเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเออตอนนี้ก็เป็นพี่ที่สนิทที่สุดมีอะไรก็คุยกันได้นะคะเขาก็เลยตั้งฉายาว่าคู่จิ้นคู่จริงวงเล็บหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็หรือเปล่าก็ต้องไปถามคิมเบอร์รี่กับหมากปรินเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าก็เป็นหนึ่งคู่นะที่เล่นแล้วเคมีเข้ากันชอบเรื่องหนึ่งที่เขาเล่นด้วยกันปัญญาชนก้นครัวฮามากคุณผู้ชมแบบคือคิมเบอร์รี่เนี่ยจริงๆเราเล่นดราม่าก็ได้นะเล่นคอมเมดี้ก็ตลกคุณผู้ชมหมากปรินก็คือจะเป็นแบบหนุ่มแบบเท่ๆอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยหนุ่มหมากก็จะมีผลงานเรื่องพบรักที่เล่นกับเบลล่าเหมือนกันก็สนุกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยพอเล่นกับคิมเบอร์รี่หลายคนก็ฟินไงเพราะว่าเออในจอก็จินสบายเล่นคู่กันเออนอกจอก็แบบเหมือนจะสนิทกันมากหลายคนก็รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันสักทีแต่ก็ไม่รู้ก็ต้องไปถามคิมเบอร์รี่ไงว่าเป็นแฟนกันหรือยังใครก็จะไปบอกแล้วเขินละสิเอาละค่ะมาต่อค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะเมื่อกี้เนี่ยพูดไป7คู่คุณผู้ชมทีนี้ยังเหลืออีก1คู่คุณผู้ชมคะจริงๆเหลืออีกหลายคู่นะอีก1คู่ดีกว่าเขาบอกคู่นี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่จิ้นที่แบบดูคำอาจจะตกใจหน่อยคุณผู้ชมฟังแล้วตกใจเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นไม้ออมคู่จิ้นตกมาตายคุณผู้ชมคะเอ้ยจะเป็นยังไงจริงแล้วเนี่ยไม้กับออมเนี่ยเขาเล่นเรื่องฟูเฮานั่นเองนะคะก็เป็นพระนางแต่ว่าหลายคนก็แบบลุ้นไงให้จิ้นในจอและจิ้นนอกจอแต่เหมือนแบบมันกำลังจะไปได้ดีอยู่แหละสุดท้ายหนุ่มไมค์ก็มีลูกมีครอบครัวแต่เขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าเขามีน้องแม็กซ์เวลอะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนก็แบบโอ๊ยผิดหวังเหมือนกันที่แบบอยากให้ออมกับไมค์เนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นกันจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วสมว่าเหมือนเล่นละครด้วยกันแต่จริงถ้านอกจอเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันก็ได้นะคุณผู้ชมนะจริงๆส้มคิดเฉยๆแล้วส้มก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าหนุ่มไม้เนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วนะคะก็ซาร่าแล้วก็น้องแม็กซ์เวลนั่นเองแหละคนก็ชอบนะส้มก็ชอบนะซาร่าเนี่ยน่ารักแล้วก็น้องแม็กซ์เวลก็แบบหน้าตาน่ารักมากเลยแต่ว่าอาจจะเป็นจิ้นแค่ในจอคุณผู้ชมว่าชีวิตจริงหนุ่มไม้เขาก็มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยแอบอ่านสื่อสัมภาษณ์ของสาวซาร่าเขาก็บอกว่าตอนนี้กับไม้เนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะที่ดีต่อกันอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องลูกเนี่ยก็ช่วยกันดูแลแต่ว่ายังไงถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งออมแล้วก็ไม้เนี่ยก็ต้องติดตามนะว่าคู่จิ้นท
ที่เขาตั้งฉายาว่าคู่จิ้นตกหมาตายเนี่ยเมื่อไหร่จะมีผลงานให้เราได้ชมกันอีกอันนี้กินอะไรอะถั่วแหละใช่ไหม แล้วก็มองอยู่กินอะไรอะต่อค่ะมีอีกหนึ่งคู่จิ้นชอบคู่จิ้นคนอีกมากคุณผู้ชมค่ะบอยปกรณ์แล้วก็มากกี้นะคะเขาเรียกว่าตั้งฉายาว่าเป็นคู่จิ้นพี่น้องคุณผู้ชมค่ะเป็นคู่จิ้นที่แบบหลายคนก็ลุ้นเหมือนกันนะในจอก็จิ้นกันนอกจอเนี่ยจะจิ้นกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยสาวมากกี้ก็มีคนที่คุยด้วยนะคะนั่นคือหนุ่มป๊อกทายาทเซนทันนั่นเองค่ะนี่แหละเขาตั้งฉายาว่าเป็นคู่จิ้นพี่น้องค่ะคุณผู้ชมค่ะดูซิตอนแรกหลายคนก็ลุ้นไงพอบอยโสดใช่ไหมมากกี้ก็โสดหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่นะจะคบกันหรือแบบจะมีอะไรมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคู่จิ้นในเรื่องหรือละครหรือเปล่านะคะล่าสุดทั้งคู่ก็แบบออกมายืนยันตลอดเลยว่าเอ้ยไม่จริงก็คือเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็คือปรึกษากันเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันที่สุดแล้วก็รักกันแบบพี่น้องนะคะซึ่งสาวมากกี้มีอะไรก็ปรึกษาหนุ่มบอยมีอะไรก็คุยกับมากกี้นะคะก็จริงๆเราก็ดีเหมือนกันนะการเป็นพี่น้องกันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะแต่เห็นตอนนี้เนี่ยมากกี้กำลังหัวใจเป็นสีชมพูเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวหรือเปล่าไม่รู้อาจจะตอนนี้อาจจะคุยกันอยู่แต่ยังไม่เปิดตัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะสำหรับหนุ่มป๊อกทายาทเซนทันนั่นเองแต่เมื่อไหร่หนุ่มบอยเนี่ยมีหวานใจก็ต้องเปิดตัวให้รายการ Kiss Me รู้กันบ้างนะจ๊ะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะยังเหลืออีกตั้งหลายคู่เนี่ยเอามาอีกหนึ่งคู่ละกันต่อ9ค่ะคู่จิ้นวัยรุ่นวัยหมั่นจากฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองนะคะอู้ชอบมากคุณผู้ชมค่ะน้องต่อธนภพค่ะแล้วก็น้องกล้าวสุภัสรานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบลงตัวนะเป็นคู่จิ้นวัยรุ่นวัยมันคุณผู้ชมจากฮอร์โมนเดอะซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์แรกถูกปะภาคแรกเนี่ยหูฟินแบบหลายคนชอบอ่ะสมชอบมากเพราะว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์ที่แบบสอนเด็กๆ ด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่ามันแรงนะแต่สำหรับส้มคิดว่ามันเป็นซีรีส์ที่สอนใจสอนเด็กวัยรุ่นคือทำให้ดูอ่ะรู้ว่าอันนี้ไม่ดีแต่บางคนก็คิดว่าเอออันนี้ควรทำตามแต่ส้มคิดว่าถ้าเราคิดดีๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันสอนว่ามันไม่ดีแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีแล้วไม่ควรทำอันไหนดีก็ควรทำตามนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นวัยมันเนาะก็เข้ากันนะส้มว่านี่แหละดูสิน้องกล้าวก็โด่งดังไปเลยนะคะจากฮอร์โมนวัยวาวุ่นเดอะซีรีส์นะคะแล้วก็น้องต่อด้วยแต่เขาก็เล่นภาพยนตร์ด้วยกันนะฝากไว้ในไกด์เธอของ GTS นั่นเองค่ะปิดท้ายกันหน่อยละกันคุณผู้ชมปิดท้ายกับเบรกนี้นะคะนี่แหละอีกหนึ่งคู่จิ้นคุณผู้ชมค่ะนอกจากวัยรุ่นวัยมันแล้วใช่ไหมมาดูอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะเขาบอกว่าคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นมารยาทงามผู้ชมมารยาทงามนั่นคือพี่ก้องสหรัฐแล้วก็ศิริต้าเจนเซนนั่นเองค่ะแหมพี่ก้องนี่ก็เหมือนเจ้าชายเนาะลิต้านี่ก็เหมือนเจ้าหญิงผู้ชมเขาก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นคู่จิ้นวัยหมั่นนั่นเองดูสิน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยส้มเห็นเขาเล่นละครกับพี่ติ๊กเจษฎาพรใช่ไหมแล้วก็พี่แอนทองผสมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพระนางเหมือนกันนะคะแล้วก็แย่งซีนเลยนะเรียกว่าแบบหลายคนก็เชียร์ให้แบบโอ้เล่นละครกันบ่อยๆคือกลับมาเจอแล้วก็เล่นละครเป็นพระนางกันเลยเพราะว่าเขาดูเข้าขากันจริงๆเขาก็เลยตั้งว่าเป็นคู่จิ้นมารยาทงามค่ะคุณผู้ชมดูสิเพราะศิริต้าเนี่ยเขาก็ดูเหมือนเจ้าหญิงเนาะสวยดูดีนะคะสูงด้วยเพอร์เฟกต์นะพี่ก้องก็จะดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นดูเหมือนเจ้าชายเป็นพระเอกคุณผู้ชมแต่สมมติว่าเขาเข้ากันมากเนี่ยตอนเล่นละครด้วยกันเล่นแล้วแบบโอยอินมากนะเสมือนตัวเองเป็นศิริต้ายังไงไม่รู้เอาละค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคู่ละกันยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะกำลังมันเลยเนาะอีกหนึ่งคู่จิ้นละกันอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นฟันใหญ่นะคะนั่นคือเคนค่ะเคนวูฟูมแล้วก็น้ำตาลพิจักขณานั่นเองนะคะเอาไปดูดีกว่าคู่จิ้นฟันใหญ่จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะจึงเล่นละครในการหลายคนก็แบบเชียร์ให้ทั้งเคนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งนี่ดูสิคะไม่เห็นจะใหญ่เลยแต่เขาก็ตั้งฉายาว่าเป็นคู่จิ้นฟันใหญ่นะเขาบอกว่าเขาเล่นละครในการเนี่ยทั้งคู่นะคะทั้งเคนบูภูมิแล้วก็น้ำตาลเนี่ยคลิกกันแล้วก็เล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นคู่จิ้นฟันใหญ่นั่นเองไม่ใหญ่นะสมมติว่าฟันเขาก็น่ารักดีโอเคแต่ว่าก็เป็นแบบฉายาที่น่ารักไงพอเล่นกันแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีฉายาอะไรแบบนี้เนาะให้มันคนจดจำนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ละกันผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ12คู่จิ้นในปี2557ค่ะเดี๋ยวยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าจะมาอัปเดตแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะวันนี้ที่เราตั้งอยู่ทางซ้ายมือของส้มเนี่ยอันนี้คือเป็นสูตรของเลนโบนี่ค่ะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราข
ขาย 2,000 บาทแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ราคาพิเศษเลยนะสำหรับในช่วงส่งท้ายปีใหม่แบบนี้นะคะก็คือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2558นั่นเองค่ะปกติเนี่ยขาย 2,000 บาทคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยบอกเลยลดให้เหลือแค่ 1,500 บาทเท่านั้นให้คุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh นั่นเองค่ะนี่เลยหลายคนทานแล้วก็บอกว่าโอเคขึ้นมากนะคะทั้งสุขภาพผิวพรรณด้วยและสำหรับใครที่สนใจค่ะคุณผู้ชมสำหรับน้ำดื่มสมุนไพรก้านตอกนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะ0842050052ค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับน้ำดื่มสมุนไพรทางด้านซ้ายมือของส้มนะคะน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยเป็นสินค้าอีกหนึ่งสินค้าที่ขายดีมากๆสำหรับช่อง13สยามไทยของเราได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้านะคะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเอาใจคนที่รักสุขภาพกันด้วยแหละแต่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรติดตามกันได้ช่วงหน้ากับรายการ Kiss Me ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ค่ะกับรายการ Kiss Me ค่ะและช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซันฟ้าของเรานั่นเองค่ะนี่แหละอยู่ข้างกายส้มค่ะคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ช่วยในการเผาผลาญจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ชื่นไม่ชอบอ่ะในการออกกำลังกายนะคะส้มก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายจริงๆแล้วออกแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเราไม่ค่อยมีเวลามันก็เลยต้องหาตัวช่วยคุณผู้ชมขออนุญาตเกริ่นก่อนละกันคนเราในปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยเวลาที่เร่งรีบเนาะเช้าออกเย็นอยู่ออฟฟิศกลางวันกลับบ้านมาถึงบ้านก็เย็นแล้วอ่ะมันก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายถูกป่ะแล้วพอเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยไขมันมันก็สะสมใช่ป่ะมันก็เริ่มอ้วนอ่ะบางคนก็หันไปพึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเกี่ยวกับลดน้ำหนักอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์บางคนก็อ่ะฟิตเนสอ่ะบางคนก็ไปพึ่งพวกบิวตี้อะไรแบบนี้แต่วันนี้ค่ะส้มอยากจะแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมเขาชื่อว่าซานฟานั่นเองนะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราบอกเลยค่ะว่าทำมาจากสมุนไพรที่ทำมาจากธรรมชาติคือเรียกได้ว่ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายคุณแน่และมันนะคะยังช่วยเผาผลาญทั้งไขมันเซลลูไรท์นะคะแล้วก็ทำให้น้ำหนักของคุณเนี่ยลดลงอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวเราหยิบให้ดูดีกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคะคุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซานฟานั่นเองนะคะนี่แหละเขาบอกเลยว่าเป็นออร์แกนิกโปรดักต์ค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะมาจากสมุนไพรค่ะและก็มีส่วนผสมที่สำคัญนะคะอย่างแรกเลยค่ะส้มบอกเลยละกันคุณผู้ชมขออนุญาตพูดก่อนเลยข้างกล่องนะคะหรือข้างขวดของมันเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าอย่างแรกส่วนประกอบก็คือ1เลยเมล็ดทับทิมค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมนะคะนั่นคือสารสกัดมาจากเมล็ดองุ่น3สารสกัดมาจากเมล็ดถั่วขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทั้ง3ส่วนผสมนี้ที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญมันช่วยเรื่องอะไรและสามารถที่จะเผาผลาญน้ำหนักหรือว่าไขมันของคุณหรือเซลลูไลท์โอ้แม่เจ้าคนบางคนเซลลูไลท์นะพูดเลยขอโทษคุณผู้ชมส้มอ่ะตัวเล็กนะแต่ว่ามีเซลลูไลท์ตรงต้นขาเยอะมากแต่พอเจอสารฟานี่ต้องบอกว่ามันช่วยได้จริงๆอะนะคะอ่ะมาดูดีกว่าว่าเมล็ดทับทิมที่เป็นส่วนประกอบแรกนะคะในสมุนไพรไทยเนี่ยช่วยอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นผลไม้ค่ะที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิหร่านทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานนั่นเองค่ะผลไม้นี้เนี่ยชอบอากาศหนาวเป็นพิเศษคุณผู้ชมยิ่งหนาวมากเท่าไหร่ทับทิมก็จะแดงเข้มมากขึ้นเท่านั้นและก็เป็นผลไม้มงคลของคนจีนด้วยนะและที่สำคัญยังถือว่าทับทิมค่ะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพประโยชน์ของทับทิมสรรพคุณของมันมีอะไรบ้างก็คือเป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรี้ยวถูกไหมน้ำของทับทิมยังมีวิตามินซีที่สูงประกอบด้วยเกลือแร่ต่างๆนะคะมีประโยชน์ของร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระรักษาโรคได้ด้วยอย่างเช่นบรรเทาโรคหัวใจรักษาความดันโลหิตสูงค่ะช่วยลดภาวะการแข็งตัวของข้อเลือดรักษาโรคท้องเดินและโรคบิดค่ะส่วนประโยชน์ของทับทิมที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะหรือส่วนผสมหลักเนี่ยของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซันฟ้าของเราช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยผิวพรรณเป็ดปังนะคะผ่องใสเหมือนส้มเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆทาแล้วเนี่ยผิวดีขึ้นเนียนขึ้น2ช่วยชะลอความแก่คุณผู้ชม3ทาแล้วเนี่ยนะคะด้วยน้ำทับทิมของมันเนี่ยเขาบอกว่าช่วยทำให้ผิวหน้าเต่งตึงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามก่อนนะคะและที่สำคัญทับทิมเนี่ยช่วยให้เกี่ยวกับความสดชื่นแก้กระหายคลายร้อนระงับกลิ่นปากได้ด้วยคุณผู้ชมนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงบรรเทาหวัดป้องกันผิวจากแสงแดดค่ะ
และก็มีวิตามินที่สูงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบรรเทาอาการแพ้ท้องของคนที่ตั้งครรภ์ด้วยนะคะปรับฮอร์โมนของคนที่หมดประจำเดือนโอ้โหและก็ป้องกันโรคความจำเสื่อมของคนสูงอายุค่ะช่วยบรรเทาและก็เขาเรียกว่าบำบัดอาการของคนที่เป็นโรคเบาหวานยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดคุณผู้ชมบำรุงสายตาก็ด้วยนะแก้อาการตาอักเสบทำให้สุขภาพฟันของคุณแข็งแรงลดความดันโลหิตเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดค่ะฟอกไตและท่อปัสสาวะด้วยนะคะทำให้สุขภาพตับของคุณแข็งแรงนอกจากนั้นนะเขาบอกว่าเปลือกทับทิมนะคะยังมีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบด้วยนะคุณผู้ชมนะและก็อย่างดอกทับทิมเนี่ยก็แก้อาการอักเสบของหูชั้นในอักเสบอีกตั้งห้ามีประโยชน์หลายอย่างมากเลยช่วยในการทำลายเซลล์มะเร็งหลอดอาหารและก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เราจะพูดคร่าวๆประโยชน์ของคือทับทิมนั่นเองก็ที่บอกไปกินแล้วสุขภาพดีผิวดีด้วยนะคะใบหน้าแต่งตึงชะลอความแก่ของคุณนั่นเองค่ะอันนี้หลายคนบอกอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวกับในการลดน้ำหนักยังไงอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเผาผลาญไขมันหรือการเบิร์นอย่างไรมาดูต่อคุณผู้ชมเมล็ดองุ่นอันนี้นะคะมันมีสารสกัดของเมล็ดองุ่นด้วยนะคะก็บอกว่ามันเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากคุณผู้ชมน่าสนใจที่สุดในตัวหนึ่งเลยนะคะเปลี่ยนไปด้วยสารฟาโลนอยด์นั่นเองค่ะที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีและวิตามินอีคุณผู้ชมซึ่งสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยที่มันเป็นส่วนผสมนะคะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอยู่ในขวดนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยชน์ของเมล็ดองุ่นหรือสารที่สกัดมาจากเมล็ดองุ่นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งเลยเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะแล้วก็โรคมะเร็งด้วยค่ะคุณผู้ชมขาช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราด้วยนะคะและก็บำรุงผิวพรรณจ้าชะลอไม่ให้ผิวพรรณแก่ก่อนวัยและแห้งกร้านคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆเนี่ยมันช่วยเป็นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะอย่างเม็ดองุ่นเนี่ยนะโอ้มันดีจังเลยอ่ะป้องกันดวงตาของคุณค่ะบางคนที่แบบมองไม่ค่อยเห็นมันรักษาต้อหินด้วยนะคุณผู้ชมนะจอประสาทตาเสื่อมก็ช่วยค่ะช่วยรักษาอาการเบาหวานขึ้นตาอ่ะเบาหวานขึ้นตามุกเบาหวานขึ้นตาค่ะและก็คนที่มีสีผิวที่ไม่เสมอกันก็ช่วยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาหารเสริมที่นอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้วเผาผลาญแล้วในเรื่องความสวยงามมันก็มีค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญป้องกันโรคข้ออักเสบค่ะป้องกันอันตรายนะคะจากเคมีบำบัดบางชนิดด้วยแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของกระแสเลือดค่ะและก็หลายคนอาจจะบอกว่าพออายุมากขึ้นใช่ไหมคอลลาเจนก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยับยั้งการถูกลำลายของคอลลาเจนด้วยค่ะมีประโยชน์นะช่วยลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะคุณผู้ชมบรรเทาของการเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดป้องกันแล้วก็ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสต่างๆนั่นเองยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นประโยชน์นะของเมล็ดองุ่นนั่นเองนะคะที่สกัดมาจากเมล็ดองุ่นค่ะช่วยลดอาการอักเสบต่างๆช่วยลดอาการบวมหลังจากผ่าตัดนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟานลดแผลในช่องปากและก็ช่วยลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะคะต่อด้วยนี่ดีกว่าส่วนผสมต่อไปค่ะคุณผู้ชมถั่วขาวเป็นพืชสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะถั่วขาวนี่จริงแล้วมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะเป็นหนึ่งในพืชตระกูลถั่วค่ะคุณผู้ชมที่มีประโยชน์มากๆเลยมันเป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะเติบโตได้ในอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็เขาก็พึ่งจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาทดลองปลูกได้ไม่นานแล้วมีประโยชน์ค่ะอย่างเช่นมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีใยอาหารสูงด้วยค่ะกินถั่วขาวแล้วลดน้ำหนักได้อย่างไรอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดองุ่นถูกไหมคุณผู้ชมหรือว่าทับทิมอันนี้พูดเกี่ยวกับความสวยความงามถูกป่ะหน้าใบหน้าแต่งตื่นมีคอลลาเจนช่วยโรคต่างๆโรคหัวใจโรคมะเร็งอะไรก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยค่ะถั่วขาวค่ะคุณผู้ชมขามันลดน้ำหนักได้อย่างไรฟังดีกว่าอันนี้เป็นส่วนผสมที่3ที่สำคัญมากๆนะคะคุณอาจจะจินตนาการมองไปว่าแบบเมล็ดเล็กแบบนี้ลดน้ำหนักได้จริงหรอคุณผู้ชมสารสกัดในถั่วขาวนั่นคือฟาซีโอลามินค่ะเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัตินะคะคุณผู้ชมที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ค่ะแล้วก็เอนไซม์อัลฟาอะเมเลสค่ะทำหน้าที่ในการย่อยสลายแป้งให้เล็กลงคือเอาง่ายๆอ่ะหลายคนที่ชอบกินแป้งถูกปะมันจะมีสารตัวเนี้ยเอนไซม์อัลฟาอะเมเลสค่ะก็คือว่ามันจะละลายแป้งให้เล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นน้ำตาลหลายโมเลกุลคุณผู้ชมนะหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่เมื่อแป้งเนี่ยผ่านกระบวนการนี้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ลำไส้
ท้ายที่สุดแล้วค่ะสารสกัดจากถั่วขาวก็จะนำไปยับยั้งคือย่อยสลายมันนั่นเองคุณผู้ชมในการย่อยสลายแป้งก็คือทำให้ในการย่อยสลายแป้งเนี่ยใช้ระยะเวลานานยานานขึ้นแล้วก็ถูกย่อยสลายได้น้อยลงทำให้แป้งเหล่านั้นเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายกลายเป็นปัสสาวะมากขึ้นปกติเนี่ยถ้าเรากินแป้งใช่ปะแป้งก็จะสะสมในร่างกายคุณผู้ชมมันก็จะคือมันก็ย่อยอะแต่ว่ามันก็พอมันมีเมล็ดถั่วขาวเนี่ยนะคะหรือถั่วขาวเนี่ยมันก็เลยช่วยเป็นการย่อยสลายแล้วก็ขับถ่ายออกจากอุจจาระเมื่อร่างกายได้รับแป้งน้อยลงคุณผู้ชมน้ำหนักตัวมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยกล่าวง่ายๆก็คือว่าถั่วขาวนะคะช่วยในการขจัดคาร์โบไฮเดรตในร่างกายที่เกินความจำเป็นนั่นเองลดการสะสมของไขมันนะคะตีขาตัวเองของไขมันใหม่ๆนอกจากนั้นช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่ามันมีปริมาณของใยอาหารในถั่วขาวที่สูงมากๆประโยชน์ของสารสกัดจากถั่วขาวค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยช่วยในการยับยั้งของคาร์โบไฮเดรตแน่นอนนะคะก็คือว่าช่วยทำให้แป้งในร่างกายมันลดลงขับถ่ายออกจากอุจจาระไม่ใช่อุจจาระอุจจาระนะคะนั่นเองคุณผู้ชมสองถั่วขาวป้องกันไม่ให้เกิดอาการหิวบ่อยก็คือพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้อิ่มท้องมากขึ้น3ช่วยลดน้ำหนักช่วยควบคุมและดูแลไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น4ช่วยควบคุมนะคะน้ำตาลในเลือด5ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์นะคะของถั่วขาวค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจาก3ส่วนผสมที่สำคัญที่อยู่ข้างกล่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดทับทิมนะคะหรือว่าเมล็ดองุ่นค่ะแล้วก็ถั่วขาวมันยังมีอีกหลายส่วนผสมนะคะที่เขาไม่ได้เขียนไว้ข้างกล่องค่ะอย่างเช่นมะระขี้นกค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะมะระขี้นกเนี่ยมีประโยชน์นะก็คือชะลอความแก่ต้านอนุมูลอิสระค่ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายป้องกันโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ยับยั้งเชื้อเอชหรือ HIV นั่นเองนะคะโอ้มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยช่วยเป็นยาในการฟอกเลือดด้วยค่ะแล้วก็ยังรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะอันนี้มะระขี้นกที่เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมละกันนะคะที่อยู่ในซานฟานเองค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตพูดถึงสมอไทยหน่อยสมอไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราชาสมุนไพรมีประโยชน์ผิวพรรณเปล่งปลั่งแน่นอนรักษาโรคได้หลายชนิดแก้อาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ยังบำรุงหัวใจได้อีกต่างหากค่ะ3ค่ะคุณผู้ชมก็คือเจียวกุหลาบเจลกุหลาบเนี่ยนะคะมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคมะเร็งก็ได้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงคือช่วยนะคะโรคเหล่านี้ได้หมดค่ะคุณผู้ชมคะ4มะรุมมะตุ้มไม่ใช่ใบมะรุมเล่นมุกนี้อีกแล้วใบมะรุมค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มีสรรพคุณช่วยทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นอ่อนนุ่มไม่หยาบกร้านนะคะแล้วก็ชะลอความแก่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง10ขวบเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันลดไขมันคอเลสเตอรอลลดความอ้วนคุณผู้ชมนะคะรักษาโรคหัวใจลดน้ำตาลและช่วยคนที่เป็นโรคเบาหวานให้ดีขึ้นนั่นเองนี่แค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นคือซานฟานั่นเองคือส้มจะบอกแล้วกันว่านอกจากที่มันจะช่วยลดน้ำหนักแล้วเผาผลาญแป้งดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ควบคุมละกันคุณผู้ชมมันยังมีสิ่งที่ดีก็คือว่าช่วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งถูกไหมหัวใจความดันและเรื่องของโลหิตคือเอาง่ายๆคุณทานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ซานฟาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของซานฟาเนี่ยนะคะมันครอบคลุมทุกอย่างลดน้ำหนักก็ได้เผาผลาญไขมันก็ได้นะคะสวยขึ้นมั่นใจขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นและช่วยโรคต่างๆสุขภาพดีผิวพรรณดีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะแนะนำกันแบบนี้ใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโอเซลูไลท์นะคะไขมันส่วนเกินหน้าท้องเป็นหลายชั้นนะคุณผู้ชมนี่แหละผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซานฟาของเราตอบโจทย์ได้ปกติเนี่ยเราขาย1กล่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆสำหรับแฟนๆรายการ Kiss Me ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยถ้าคุณซื้อ2ขวดนะคะหรือ2กล่องของเราเนี่ยนะคะเราจะมีราคาพิเศษให้สำหรับแฟนๆรายการ Kiss Me แล้วก็ในช่วงปีใหม่แบบนี้ในปี2558นั่นเองค่ะใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามเนาะที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะ0842050052ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซานฟานั่นเองนะคะที่มาบอกเรื่องราวดีๆคนที่อยากจะลดความอ้วนดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักโดยที่คุณสามารถทานอาหารได้ถึงเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิมทานยังไงทานหลังอาหารเช้าเย็นค่ะมันมีทั้งหมด60แคปซูลค่ะคุณผู้ชมคะทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นรับรองผอมลงดูดีขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นและสุขภาพดีอีกต่างหากต้องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซานฟาเท่านั้นค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ Kiss Me ค่ะเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ